วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเปิดการประชุมวิชาการ40ปีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ The Essence ofInternal Medicine เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ40ปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีแพทย์จากสาขาต่างๆเภสัชกรพยาบาลบุคลากรด้านสาธารณสุขนักศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุนเข้าร่วมกว่า 2,800 คนโอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่อายุรแพทย์อาวุโสจำนวน8คนที่ได้รับรางวัลผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดตลอดชีวิตและพระราชทานเกียรติบัตรแก่ปูชนียาจารย์อายุรแพทย์จำนวน14คนจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมความสำคัญตอนหนึ่งว่าอายุรแพทย์เป็นแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยทั้งในระดับพื้นฐานทั่วไปและลึกลงไปในศาสตร์ย่อยต่างความก้าวหน้าทางการวิจัยและเทคโนโลยีที่มีอยู่ตลอดเวลาช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับการดูแลรักษาที่ดีขึ้นรอดชีวิตมากขึ้นผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีชีวิตอยู่ร่วมกับโรคได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยอายุรแพทย์จึงเป็นหลักสำคัญประการหนึ่งของการสาธารณสุขงานสำคัญของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์คือการสร้างอายุรแพทย์ที่มีคุณภาพถ่ายทอดความรู้ที่ก้าวหน้าใช้ได้ผลจริงและเหมาะสมแก่ประชาชนชาวไทยสนับสนุนงานวิจัยรวมทั้งให้คำแนะนำเชิงนโยบายด้านสุขภาพที่สำคัญแก่ผู้บริหารและสังคมส่วนรวมสำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง27เมษายน2567มีผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมปาฐกถาในหัวข้อสำคัญต่างๆอาทิเวชบำบัดวิกฤตอดีตปัจจุบันและอนาคตและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตสื่ออายุรแพทย์รุ่นใหม่ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านในระดับต่างๆนอกจากนี้ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการการแพทย์ไทยนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงสนับสนุนและทรงมุ่งมั่นในการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง15:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครทรงร่วมงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ประจำปี2567โดยมีนายเสริมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายคำพันธ์อันลาวันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงส่งน้ำพระพุทธรูปประจำสถานเอกอัครราชทูตทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์จำนวน5รูปซึ่งนิมนต์มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน3รูปและในประเทศไทยจำนวน2รูปเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบทรงร่วมพิธีบายสีสู่พระขวัญโดยมีหมอพรอานุวงศ์สุริวงศ์เป็นผู้ประกอบพิธีบายสีสู่พระขวัญอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกปักรักษาผู้เข้าร่วมในพิธีให้มีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากโรคภัยและพยันตรายทั้งปวงในการทำพิธีบายสีสู่ขวัญชาวอีสานมีความเชื่อว่าเป็นการเชิญขวัญให้อยู่กับเนื้อกับตัวซึ่งนอกจากจะทำให้มีอยู่ดีมีสุขแล้วยังจะส่งเสริมให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งมีสติไม่ประมาท
โอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567ขณะนักร้องขับร้องเพลงถวายพระพรทรงตัดเค้กแล้วพระราชทานแก่ผู้ที่ไปร่วมงานสำหรับงานบุญสงกรานต์ปีใหม่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐบาลภาคธุรกิจและประชาชนและยังเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกันด้วย